สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล 2023-2024 รอบ16ทีมสุดท้ายในนัดที่2นะคะคืนวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2567ปรากฏว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดถล่มไฟบวกไป5ประตูต่อ0รวมผล2นัดเวสต์แฮมเข้าสู่รอบ8ทีมด้วยประตูรวม5ประตูต่อ1ส่วนบีอาร์เรอัลชนะมักเซย3ประตูต่อ1แต่ก็ไม่เพียงพอนะคะเพราะว่ารวมผล2นัดค่ะมักเซยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมด้วยประตูรวม5ประตูต่อ3สลาเวียปรากแพ้เอซีมิลาน1ประตูต่อ3รวมผล2นัดสลาเวียปรากแพ้3ประตูต่อ7เอซีมิลานสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปนะคะขณะที่กลาสโกเรนเจอร์เปิดบ้านแพ้เบนฟิก้า0ประตูต่อ1รวมผล2นัดเบนฟิก้าผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2นะคะส่วนลิเวอร์พูลค่ะเอาชนะสปาร์ตาปรากไป6ประตูต่อ1รวมผล2นัดลิเวอร์พูลสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมด้วยประตูรวม11ประตูต่อ2นะคะไบรตันเชิญชนะโรม่า1ประตูต่อ0แต่รวมผล2นัดค่ะโรม่าผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปด้วยประตูรวม4ประตูต่อ1นะคะเลเวอร์คูเซ่นเฉือนชนะคาราบักส์3ประตูต่อ2รวมผล2นัดเลเวอร์คูเซ่นผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมด้วยประตูรวม5ประตูต่อ4ขณะที่แอตแลนต้าค่ะเฉือนชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไป2ประตูต่อ1นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าแอตแลนต้าก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2โดยจะมีการจับสลากประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายกันนะคะในวันที่15มีนาคมนี้ค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกยูโรปาลีกฤดูกาล 2023-2024 ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ